สวัสดีครับมาพบกับวิธีคิดวิธีการเทคนิคแล้วก็ทริคเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะสามารถเอามาช่วยปรับปรุงการเทรดนะครับให้ดีขึ้นแล้วก็ความเสี่ยงน้อยลงนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้ผมก็ตัดวิธีการของผมทั้งหมดนะครับออกมาเป็นเรื่องๆว่าผมต้องใช้อะไรบ้างทำอะไรบ้างนี่คือสิ่งที่ผมเรียนรู้มานะครับเพราะฉะนั้นบอกไว้ก่อนเลยอย่าเชื่อสักคำที่ผมพูดนะครับให้เอาไปถ้าอยากรู้ว่าจริงไหมให้เอาไปพิสูจน์หรือเอาไปทดลองเอาไปประกอบกับสิ่งที่ตัวเองเรียนมาเอาไปเทียบกับสิ่งที่ตัวเองได้รับรู้มามีประสบการณ์มาอะไรเงี้ยนะครับแล้วปรับปรุงเป็นของตัวเองจะเอาสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุดแน่นอนนะครับอย่าเชื่อสักคำที่ผมพูดนะครับโอเคก็มันเป็นวิดีโอที่สองอยู่นะครับเพราะนั้นผมเกริ่นนำนิดนึงก็คือมันเป็นสิ่งที่ผมจะนำเสนอหลังจากนี้ไปอีกน่าจะเยอะพอสมควรน่าจะอีกอย่างประมาณ30-40วิดีโอเนี่ยนะครับคือมันคือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาแล้วก็เอาไปใช้นะครับแล้วก็พิจารณาแล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมใช้จริงๆในการเทรดนะครับแล้วมันก็ได้ผลมันก็ดีมันก็ได้ผลอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตัดเป็นเรื่องๆเล็กๆสั้นๆนะครับมาให้มานําเสนอดูนะครับว่ามันจะสามารถช่วยเหลือใครได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับโอเคเรามาลองดูกันนะครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องเบสิกง่ายๆนะหลังจากที่รู้กันแล้วนะครับว่าการเทรดด้วยเทคนิคอลแอนาลิซิสในแนวคิดของผมเนี่ยมันคือการทำอะไรบ้างนะครับในวิดีโอที่แล้วนะครับย้อนกลับไปดูได้อันเนี้ยก็จะเริ่มเข้ามาพูดถึงเนื้อหาสาระแล้วนะครับเรื่องแรกที่พูดถึงเลยนะครับก็คือการเอาราคาในอดีตเนี่ยมาเอามาหารูปแบบถูกไหมครับเพราะนั้นการใช้ราคาในอดีตเนี่ยโดยทั่วไปที่นิยมกันมากๆก็คือเขาก็จะใช้ในรูปแบบของกราฟแท่งเทียนนะครับส่วนมากเพราะนั้นคนที่เข้ามาเรียนรู้การเทรดเนี่ยขอโทษนะครับขออนุญาตปิดไลน์ก่อนขอโทษจริงโอเคก็จำเป็นจะต้องรู้จักตัวกราฟแท่งเทียนนี้เอาไว้นะครับแล้วก็กราฟอย่างอื่นไปศึกษาเพิ่มได้นะครับมีอะไรดีๆเยอะถ้าเกิดเดี๋ยวหลังจบข้อมูลชุดนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะเอาอย่างอื่นที่ผมศึกษามาเพิ่มเติมเนี่ยเอามาทำเป็นวิดีโอให้เพิ่มด้วยนะครับเอาวิดีโอชุดนี้ก่อนก็คือชุดที่ผมเอาไปใช้จริงแล้วก็มันประกอบกับการเทรดจริงๆนะครับโอเคมาดูมารู้จักกราฟแท่งเทียนก่อนนะครับว่าการแท่งเทียนเนี่ยมันคืออะไรหน้าตาเป็นยังไงนะครับตัวกราฟแท่งเทียนนะครับมันก็คือกราฟราคาอย่างหนึ่งนี่แหละมันเอามาพรีเซนต์ตัวราคาเนี่ยนะครับเป็นรูปแบบของกราฟเป็นแท่งอย่างเงี้ยหน้าตามันก็เหมือนเทียนก็คือมันมีส่วนที่เป็นเนื้อเทียนกับเป็นไส้เทียนอย่างเงี้ยนะครับโดยหนึ่งรูปแท่งเทียนเนี่ยนะครับมันประกอบด้วย4ชุดข้อมูลมันเป็น1ชุดข้อมูลนะประกอบด้วย4ตัวก็คือราคาเปิดนะครับเปิด open เนี่ยนะราคาปิดนะครับราคาสูงสุดราคาต่ําสุดนะครับอีกทีนะครับราคาเปิดราคาปิดราคาสูงสุดราคาต่ําสุดนะครับโดย1แท่งเทียนเนี่ยนะครับเขาแสดงเป็นช่วงของเวลานะครับเป็นช่วงเวลาเนาะช่วงเวลาคือในโปรแกรม MT4 นะครับคือใช้กันทั่วๆไปนะมันก็จะมี1นาที5นาที15นาที30นาที1ชั่วโมง4ชั่วโมง1วัน1สัปดาห์แล้วก็1เดือนอย่างเงี้ยนะครับลองไปปรับเปลี่ยนดูเล่นๆได้นะครับจะได้รู้ว่า1แท่งเทียนเนี่ยมันบอกเป็นช่วงราคาเนาะสมมุติว่าเราบอกช่วงราคาเป็น1ชั่วโมงเนาะผมว่าน่าจะฮิตกันที่สุดแล้วในการเอามาเทรดนะครับ1ชั่วโมงเนี่ย1แท่งนี้ก็จะบอกความเคลื่อนไหว1ชั่วโมงโดยพอราคาหมด1ชั่วโมงปุ๊บภาพมันก็จะนิ่งนะครับมันก็จะกลายเป็นแท่งเทียนนิ่งๆแบบนี้นะครับ
แต่ในระหว่าง1 ชั่วโมงนั้นน่ะมันก็จะมีราคาเปิดนะครับราคาเปิดแล้วราคาก็จะเคลื่อนไหวดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กอยู่ข้างในเนี่ยครับแล้วก็จะขึ้นมาลงมาขึ้นมาปิดที่ราคาปิดอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นอย่างนั้นถ้ากราฟเป็นกราฟเส้นนะมันก็จะออกเป็นอย่างนี้นะครับแต่เราใช้การแท่งเทียนเนาะพอไอตัวราคามันขยับมันก็ขยับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับโดยที่พอราคาปิดปุ๊บเราก็จะเห็นตัว2 ส่วนนะครับส่วนประกอบขององค์ประกอบของตัวแท่งเทียนเนี่ยจะแบ่งเป็น2 ส่วนก็คือตัวที่เป็นมีเนื้อเทียนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีไส้นะครับตัวเนื้อเทียนเนี่ยจะบอกส่วนเปลี่ยนแปลงของราคาเปิดกับราคาปิดเนาะตัวไส้นะก็จะบอกราคาสูงสุดต่ําสุดนะสูงสุดแล้วก็ต่ําสุดนะครับอย่างนี้นะนี่คือการตัวการแท่งเทียนนะครับซึ่งโดยมากก็จะมีสองแบบสองสีที่เขาใช้กันบ่อยๆก็จะมีสีเขียวสีแดงอย่างนี้เนาะสีดําสีขาวสีแล้วแต่นะครับจริงๆมันในโปรแกรมมันเปลี่ยนได้ชอบสีอะไรใช้สีนั้นก็ได้นะครับไม่ต้องไปซีเรียสกับสีมันมากนะเรารู้แค่ว่าถ้าแท่งนั้นราคาขึ้นนะครับราคาขึ้นราคาเปิดจะอยู่ข้างล่างนะครับเปิดอยู่ข้างล่างแล้วขึ้นไปปิดที่ข้างบนนะครับปิดที่ข้างบนเปิดข้างล่างปิดข้างบนนะครับสูงสุดต่ำสุดเป็นไส้นะครับแล้วก็ถ้าแท่งนั้นเป็นลบนะครับราคาเปิดจะอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ลงมาปิดที่ข้างล่างนะครับต่างกันแค่นี้แหละนะครับสีนี่แล้วแต่เลยนะครับมันเซตได้นะก็ว่างๆเดี๋ยวทำวิธีการเซตกราฟในโปรแกรม MP4 อะไรเนี้ยเข้ามาเพิ่มเติมให้นะครับเอาอีกทีนะครับก็คือถ้าเป็นบวกราคาเปิดอยู่ข้างล่างราคาปิดอยู่ข้างบนนะเป็นลบราคาเปิดอยู่ข้างบนราคาปิดอยู่ข้างล่างนะครับแค่นี้นะโดยไอตัวแท่งเทียนเนี่ยนะครับสิ่งที่เด็ดที่สุดในการที่คนเอามาใช้เนี่ยก็คือการนำมาอ่านนะครับนำมาอ่านพฤติกรรมของผู้เล่นในตลาดนะครับมันสะท้อนพฤติกรรมผู้เล่นในตลาดนะครับว่าณจุดนั้นผู้เล่นในตลาดมีพฤติกรรมยังไงนะครับมีพฤติกรรมยังไงนะครับผู้เล่นในตลาดนะไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะครับในตลาดทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นแบบคนหนึ่งมากในตลาดเขากำลังทำอะไรในระดับราคาไหนนะครับตัวแท่งเทียนก็จะบอกช่วยตรงนี้ช่วยบอกแบบช่วยสะท้อนความคิดความเห็นตรงนี้ได้นะครับเป็นยังไงเรามาดูนะครับยัดลบแล้วก็มาดูสไลด์ต่อไปโอเคอะไรนี้นะครับดูมันก็จะเป็นช่วงราคาสั้นๆนี่แหละไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนิดเดียวแต่แค่นี้มันก็บอกเราก็จะเห็นรูปแบบแท่งเทียนเนี่ยเกือบหมดทุกรูปแบบละน่าจะหมดทุกรูปแบบเลยด้วยซ้ำนะครับแค่นี้นะครับจริงๆผมสรุปมาได้ก็คือ3 รูปแบบนี่แหละที่อันนี้เป็นแค่สิ่งที่ผมสรุปออกมาด้วยจากการเอาไปใช้แล้วก็สรุปของตัวเองนะครับอาจจะไม่เหมือนในตำราอาจจะน้อยในตำราแต่ผมว่าแค่รู้แค่นี้เอาไปใช้งานได้ก็ไม่ต้องรู้เท่าทั้งหมดในตำราก็ได้อะไรเงี้ยนะครับแต่อ่านตำราเพิ่มดีไหมดีนะครับไม่งั้นเขาไม่เอามาเขียนเป็นตำราแล้วขายได้หรอกครับไม่งั้นคนทั่วไปเขาไม่พูดถึงเรื่องรูปแบบแท่งเทียนรูปแบบกราฟแท่งเทียนกันเยอะแยะหรอกครับมีเวลาศึกษาเพิ่มเติมมาไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับนี้ผมนำเสนอ3 รูปแบบนี้ถ้าดู3 รูปแบบนี้ออกเห็น3 รูปแบบนี้แล้วเข้าใจก็พอทำเงินได้แล้วล่ะนะครับลองมาดูก่อนนะครับว่ามีรูปแบบอะไรบ้างนะครับอย่างแรกสุดเลยนะครับอย่างแรกสุดเลยก็คือเนี่ยครับเนื้อเยอะๆเนื้อเยอะๆหางน้อยๆนะครับเนื้อเนี่ยหางแค่นี้แต่เนื้อขนาดนี้เนาะเนื้อเยอะๆหางน้อยๆนะครับเนื้อเยอะๆหางน้อยๆเนื้อเยอะๆหางน้อยๆ
ในระยะห่างน้อยๆนะครับแบบนี้ก็ยังแท่งขาวไม่เงี้ยพอได้ในระยะห่างน้อยๆนะครับพวกเนี้ยมันบอกว่าความคาดหวังของคนในตลาดนะตอนนั้นนะครับมันเป็นไปทางเดียวกันนะครับคือเชื่อมั่นมากๆว่าเช่นตรงเนี้ยเชื่อมั่นมากๆว่าราคาจะขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเชื่อมั่นว่าราคาจะขึ้นทุกคนก็มองไปทางเดียวกันก็แอคชั่นเหมือนกันคือมีการบายอย่างเดียวบายมานะครับราคามันก็จะขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับนี่คือแบบแรกนะครับแบบที่สองก็คือแท่งสั้นๆเนื้อหางเป็นยังไงไม่รู้แต่มันออกมาสั้นๆนะครับสั้นๆอย่างเงี้ยสั้นๆเทียบกับพวกเนี้ยยาวๆถูกไหมครับอันเนี้ยสั้นๆเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดแท่งสั้นๆพวกนี้แปลว่าตลาดตอนนั้นกำลังลังเลนะครับกำลังลังเลนะกำลังเฮ้ยไม่รู้จะไปทางไหนมีคนเห็นคือมีการเห็นต่างในตลาดแหละหนึ่งมีคนเห็นว่าน่าจะบายมีคนเห็นว่าน่าจะเซลอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะจะบายจะเซลดีก็อยู่นิ่งๆไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่มีการผลักดันราคาไปทางไหนทางนึงแบบใหญ่ๆกว้างๆอย่างเงี้ยนะครับแบบเนี้ยก็คือมันแสดงถึงความลังเลในตลาดถ้าเจอลักษณะแบบนี้เราก็อาจจะหยุดรอก่อนเหมือนคนเหล่านั้นก็ได้อย่างเงี้ยนะครับแบบเนี้ยลังเลกลุ่มใหญ่เลยแบบเนี้ยรอให้มันชัดเจนแบบนี้ก่อนแบบนี้ก่อนถูกไหมแล้วค่อยตามก็ได้ไม่สายเกินไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ตลาดลังเลมันก็วิ่งชนบนชนล่างชนบนชนล่างไม่ออกไปไหนสักทีประมาณนี้นะครับอันนี้คือแบบที่สองคือแบบที่ลังเลนะครับเนื้อสั้นๆหน่อยแบบที่สามก็คือแบบที่มีการมีหางยาวอย่างเงี้ยหางยาวนี่หางยาวๆเนื้อสั้นๆหางยาวๆนะที่ไหนอีกมีพูดอย่างนี้ก็พอได้นะครับอย่างนี้ก็ได้ครับแต่มันเป็นการปฏิเสธในกรอบเล็กๆนะครับพวกหางยาวๆเนี่ยมันหมายความว่าราคาณจุดนั้นณระดับนั้นเนี่ยมันมีการโดนปฏิเสธลงมาเช่นราคาที่มันพุ่งสูงขึ้นกว่าระดับตรงนี้นะครับพุ่งสูงขึ้นมาเนี่ยแล้วก็กลับลงมาปิดได้พอดีเป๊ะเนี่ยนะครับไอราคาที่สูงขึ้นมาตรงนี้มันมีคนที่ไม่เห็นด้วยนะครับมีคนที่ไม่เห็นด้วยว่าราคาก็คือทุกคนเห็นว่ามันควรจะไม่ใช่ทุกคนนะบอกว่าคนที่คนกลุ่มเหล่านี้เห็นว่าราคาควรจะขึ้นแต่มันมีคนกลุ่มนึงนะครับอันนี้ไม่เหมือนกับตรงนี้นะตรงเนี้ยมันทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีการแบบมองเห็นต่างกันแล้วก็คือสองฝ่ายตรงหน้ากลุ่มเนี้ยมันมีกำลังเท่าๆกันไม่ใช่เรียกว่าอย่างนั้นไม่ได้มันมีความลังเลอยู่อะครับมันเลยไม่กล้าที่จะลงมืออะไรเต็มที่มากกว่าแต่ลักษณะแบบเนี้ยพุ่งขึ้นมาถึงตรงนี้ปุ๊บมีการมีแรงขายลงมารุนแรงนะครับมีแรงขายลงมารุนแรงแต่ว่าถ้าไม่ใช่คนที่เงินเยอะๆไม่ใช่กลุ่มคนที่เงินเยอะๆรายใหญ่ๆไม่มีทางที่จะทำให้เกิดหางยาวๆใหญ่ๆแบบนี้ได้นะครับลองคิดภาพตามนะครับไม่มีทางหรอกที่คนแบบเงินเล็กๆน้อยๆอย่างเราระดับหมื่นเหรียญอะระดับพันเหรียญหมื่นเหรียญแสนเหรียญเผลอๆล้านเหรียญยังไม่กระทบเลยนะครับกับยังไม่สามารถทำแบบนี้ได้เลยมันต้องแบบมีเงินเยอะกว่านั้นเยอะมากๆมันถึงสามารถทำให้ราคาเนี่ยไม่สามารถไปต่อแล้วลงกลับมาปิดได้ที่ระดับราคาที่เขาคาดหวังอย่างเงี้ยนะครับแบบเนี้ยเขาเรียกว่าราคาเนี้ยมันไม่ยอมรับมีคนกลุ่มใหญ่เลยที่ไม่ยอมรับแล้วก็ปฏิเสธราคานี้นะครับขายที่ไหนที่ไหนที่ไหนทิ้งลงมานี่เหมือนกันเนี่ยราคาที่มันเกินขึ้นมาเนี่ยมันก็โดนปฏิเสธลงมานะครับโดนปฏิเสธลงมาอย่างเงี้ยราคาที่เกินช่วงเนี้ยโดนปฏิเสธลงมานะครับจนตรงเนี้ยโอเคเขาเห็นพ้องคือมีแรงที่เห็นพ้องกันด้วยเนี่ยมากกว่าแรงที่ปฏิเสธมันเลยชนะกลับขึ้นมาได้นะครับแต่ตรงนี้มันทำไม่ได้ละนะครับมีแรงปฏิเสธกลับมาปุ๊บมีแรงเปเศษส่งต่อมาอีกเลยอะไรเงี้ยถ้าเปลี่ยนไปดูในทางเฟรมใหญ่ขึ้นมันก็คือการเปเศษลงมารุนแรงมากกว่าเดิมนะครับลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนมากถ้าเราเห็น
แท่งที่หางยาวแบบเนี้ยเราควรจะหยุดแล้วก็ระวังครับหยุดแล้วก็ระวังนะครับมีออเดอร์อยู่อาจจะขายออกถ้าไม่มีออเดอร์อาจจะขายออกหรือจะรอระวังแล้วก็วางแผนต่อไปอะไรเงี้ยนะครับถ้าไม่มีออเดอร์ไม่ควรเล่นเขาเรียกว่าไม่ควรเล่นต่อทางเดิมทันทีควรจะรอดูสถานการณ์ก่อนว่าจะเป็นยังไงถึงจะปลอดภัยกว่าอย่างเงี้ยนะครับงั้นมันมีการรีเซ็ตด้วยคนที่เป็นแบบคนตัวใหญ่รายใหญ่อะนะไม่นั้นเราจะไปฝืนเขาเนี่ยทันทีเลยนะครับหน้าที่เกิดตรงนั้นเนี่ยมันอันตรายต้องหยุดดูก่อนอันนี้ก็แล้วแต่แผนแต่ละคนแล้วก็วิธีการดูอะไรต่อไปเดี๋ยวก็จะพูดในวิดีโอถัดไปนะครับในตอนนี้เอาแค่เข้าใจตรงนี้ก่อนง่ายๆว่ามันมีอยู่แค่3รูปแบบนี้แหละที่มันสำคัญนะครับก็คือมีเนื้อเยอะๆนะครับเนื้อเยอะมีเนื้อน้อยๆเขาเรียกว่าแท่งสั้นๆนะครับมีหางยาวๆเนี่ย3แบบเองนะครับโดยเนื้อเยอะก็คือเชื่อมั่นมากๆไปทางเดียวกันนะครับแท่งสั้นๆก็คือกำลังลังเลยิ่งถ้าเป็นกลุ่มยิ่งชัดเจนลังเลชัดเจนนะครับแล้วก็หางยาวๆคือการที่มีการไม่ยอมรับมีการปฏิเสธระดับราคานั้นด้วยคนตัวใหญ่ๆด้วยคนที่เงินเยอะๆนะครับเข้าใจแค่นี้ผมว่าแท่งเทียนก็เอาไปใช้งานได้แล้วนะครับเพิ่มเติมนิดนึงซึ่งจะอธิบายตรงลึกเรื่องนี้เนี่ยในวิดีโอถัดไปนะครับก็คือแล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะว่าแท่งเทียนพวกนี้เนี่ยมันใช้ได้ผลในระดับราคาเขาเรียกว่ามันใช้ได้ผลเมื่อไหร่ยังไงนะครับเพราะว่าเราก็เห็นอยู่ว่าอย่างเงี้ยเนี่ยหางยาวเลยทำไมมันไม่ย้อนลงอ่ะอย่างเงี้ยครับนะก็อย่างที่บอกครับมันไม่ได้หมายความว่ามันจะย้อนลงเพราะว่าแรงของคนที่ทำตรงเนี้ยมันอาจจะสู้ยังสู้แรงของคนที่ส่งไปต่อกลุ่มคนที่ส่งไปต่อเนี่ยจะยังใหญ่กว่าก็ได้นะครับแต่ครั้งนี้มันได้ผลมันก็จะไปเปลี่ยนทิศทางไปถึงระดับที่มีการเถียงกันก็คือมีการลังเลอีกรอบแล้วก็ค่อยชี้ทางอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับงั้นเราจะดูยังไงล่ะส่วนใหญ่มันเกิดที่ไหนล่ะมันถึงจะได้ผลนะครับนะส่วนใหญ่มันเกิดที่แนวรับแนวต้านนะครับแนวรับแนวต้านนะลองสังเกตนะครับจุดที่ราคามันติดตรงเนี้ยมักจะเป็นระดับราคาที่ใกล้เคียงกันกับการติดครั้งต่อไปอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยราคาที่ชนะกลับขึ้นมาได้ตรงเนี้ยนะก็เป็นราคาระดับเดียวกันเห็นไหมครับที่การลงมาพักต่ออีกครั้งหนึ่งไอ้ระดับราคาแบบนี้เขาเรียกว่าแนวรับแนวต้านบางสำนักเรียกว่าระดับแบบดีมานด์ซัพพลายอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางสำนักก็บอกว่าเป็นแนวสังเกตนะครับว่าราคามาติดตรงไหนก็คือระดับราคาที่มีนัยสำคัญอย่างเงี้ยนะครับก็เรียกอะไรก็ได้นะครับถ้าอย่างของผมก็จะเรียกมันว่าแนวรับแนวต้านแล้วกันหรือไม่ก็ระดับราคาที่มีนัยสำคัญก็คือมันชนระดับราคาเนี้ยมันมักจะเกิดแอคชั่นบางอย่างเช่นตรงนี้มีการปฏิเสธตรงนี้มีการปฏิเสธอย่างเงี้ยนะครับหรือตรงนี้มีความมั่นใจสูงมากอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยครับซึ่งเดี๋ยวเรื่องแนวรับแนวต้านเดี๋ยววิดีโอถัดไปเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมเดี๋ยวนี้สรุปอีกรอบนึงก็คือดูการแท่งเทียนมีราคาเปิดปิดสูงสุดต่ำสุดถ้าแท่งนั้นเป็นบวกก็เปิดอยู่ล่างปิดอยู่บนแท่งนั้นเป็นลบเปิดอยู่บนปิดอยู่ล่างนะครับแล้วก็รูปแบบที่ให้ความหมายเนี่ยทั่วๆไปเนี่ยผมว่ามี3รูปแบบนี้แหละก็คือมีเนื้อเยอะๆให้ยาวหางสั้นๆนะครับกับแท่งสั้นๆแล้วก็แต่สุดท้ายก็คือแบบที่หางยาวๆนะครับยิ่งถ้าเกิดพวกนี้เกิดที่แนวรับแนวต้านมักจะมีผลกับราคาเสมอนะครับดังนั้นถ้าจะกำหนดรูปแบบราคาควรจะกำหนดแถวแนวรับแนวต้านซึ่งจะอธิบายในวิดีโอถัดไปนะครับโอเคยังไง
หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็บอกเลยว่าอย่าเชื่อทุกคำที่ผมพูดนะครับลองไปดูเอาเองนะครับว่าจริงไหมแล้วถ้าคิดว่ามันเป็นประโยชน์ก็ผมก็ดีใจนะครับแล้วก็ถ้าชอบถ้าอะไรก็ถูกใจก็แชร์ได้นะครับอยากให้แชร์นะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆที่ดูวิดีโอนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ